ต่อกันจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราแสดงผลข้อมูลได้แล้วว่าเรา select ข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแล้วก็มาแปลงเป็น JSON ก็จะได้หน้าตาแบบทางซ้ายมือตรงนี้ต่อไปนะครับอาจารย์จะเอาข้อมูลอันนี้ทางตรงข้ามกันอาจารย์จะเอาข้อมูลที่เป็น JSON นะครับเอามาอยู่ให้มันอยู่ในรูปแบบของobject ของ PHP แล้วเราค่อยเอาแปลงจาก JSON เป็น object นะครับแล้วเราค่อยเอา object นั้นนะไปใช้เช่นเอาไป insert หรือไปอัปเดตในฐานข้อมูลนะครับเราจะทำยังไงนั้นอาจารย์สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์ครับสร้างไฟล์ชื่อว่า update.php อาจารย์จะส่งข้อมูลเป็น JSON เข้ามานะครับเอาสร้างข้อมูล JSON แล้วก็จะ insert ลงฐานข้อมูลนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเราใส่แท็ก PHP ก่อนเลยนะครับอาจารย์จะติดต่อหลักการของแล็บนี้คืออาจารย์จะสร้างข้อมูล JSON ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเอาข้อมูลนั้นไป insert ลงที่ฐานข้อมูลนะครับโทษทีไปอัปเดตฐานข้อมูลนะครับทีนี้เราจะอัปเดตฐานข้อมูลตัวไหนอาจารย์จะไปอัปเดตตัวฐานข้อมูลcustomer แล้วกันอาจารย์เล่น customer นะอาจารย์ไปดูที่ customer customer เนี่ยหรือว่าฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อาจารย์จะลองเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของ user ของ customer บางคนโดยใช้ JSON เข้ามาช่วยนะครับทีนี้เอาละเริ่มต้นจะติดต่อฐานข้อมูลอาจารย์ขออนุญาตนะครับกลับไปที่ไฟล์ read ของเราแล้วก็ copy ชุดของการติดต่อฐานข้อมูลตรงนี้มาจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับ copy แล้วก็มาวางลงอันนี้ก็คือเราติดต่อฐานข้อมูลได้ละเรียบร้อยนะครับพอติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วเรียบร้อยเราจะต้องมีข้อมูลที่เป็นหน้าตาเป็น JSON เราก็ทำแบบเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าอาจารย์ขอจำลองข้อมูลขึ้นมาเช่นอาจารย์ตั้งตัวแปร data ที่เป็นลักษณะของ array นะครับเป็น array 1ตัวนะครับแล้วไอ้ตัว data ของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็น array หน้าตาเป็นยังไงก็คือจะต้องมี customer name นะครับ customer customer name customer name นะครับอาจารย์จะเปลี่ยนนะครับไอ้ตัวชื่อของลูกค้าคนเนี้ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นชื่ออาจารย์แล้วเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรของอาจารย์นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ว่าคนเนี้ยเป็นชื่อของอาจารย์นะแบบนี้ครับใส่ชื่อของอาจารย์เข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนเบอร์โทรเขาด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับว่าเอ๊ะเราจะให้โฟนนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรอะไรนะครับอาจารย์ใส่0811234อะไรก็ว่ากันไปใส่เป็นมั่วๆไปอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นไอ้ตัว object เห็นไหมครับตัว data เนี่ยเราสร้างมาเป็นลักษณะ array แล้วอาจารย์บอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะเอา JSON เนี่ยไปใช้แต่ตอนนี้เราไม่มี JSON เลยไงอาจารย์ก็เลยสร้างเป็นตัว array ตัวเนี้ยแล้วก็เอามาแปลงเป็น JSON ฉะนั้นอาจารย์ก็จะประกาศตัวแปรตัวนึงให้เป็น JSON นะครับที่เกิดจาก JSON encode ตัว data ตัวนี้ก็คือเอา array ที่ของอาจารย์เนี่ยมาแปลงเป็น JSON นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใช้อาจารย์ก็echo มาให้ดูว่าไอ้ตัว JSON ที่อาจารย์แปลงได้หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็save ครับกลับมาที่ไฟล์แล้วอาจารย์เรียกชื่อไฟล์เป็นไฟล์อัปเดตครับเพราะอาจารย์ตั้งชื่อว่าอัปเดตใช่ไหมอัปเดต .php enter ครับข้อมูลที่อาจารย์สร้างจาก object ที่เป็น array ถูก encode ให้กลายเป็น JSON แล้วก็ print JSON ออกมาได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับปีกาเปิดปีกาปิดเนี่ยนี่คือได้แล้วนะครับไอ้ข้อมูล JSON แบบนี้มันจะสมมุตินะครับเป็นการสมมุติว่ามีฝั่ง front end เขาส่งข้อมูลมาให้เป็นหน้าตา JSON แบบนี้แล้วเราจะข้อมูล JSON แบบนี้แหละเอาไปอัปเดตว่า user คนที่1 user คนนี้ครับคนเนี้ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นข้อมูลที่เขาส่งมาและ password เอ้ยโฟนเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวที่เขาส่งมาเช่นกันนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ JSON ละสมมุติว่าข้อมูลตัวนี้นะสมมุติว่าอันนี้ assume that receive receive from front end ก็คือเสมือนว่าสมมุติว่านะครับมันได้รับข้อมูลเนี้ย receive from front end ก็คือได้รับข้อมูลนี้มาจาก front end นะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลจาก front end ตัวเนี้ยไปใช้จะทำยังไงนะครับสเต็ปเดิมเลยเราจะไปอัปเดตใช่ไหมเราก็ต้องมีสเตทเมนต์นะครับที่เรา
สร้างมาหรือเตรียมมานะครับเตรียมมาจากคอนของเรานะครับ prepare นะครับเราจะไปอัปเดตใช่ไหมเราต้องใช้คำสั่งอัปเดตถูกป่ะครับใครจำคำสั่งอัปเดตได้บ้างอัปเดตข้อมูลของ customer เพราะเราจะแก้ไปอัปเดตข้อมูล customer ใช่ไหมครับ customer s ด้วยโดยการเซตอะไรนะครับเซต customer name นะครับ customer name เท่ากับ question mark นะครับแล้วก็คอมม่ามันเริ่มยาวแล้วอาจารย์ใส่จุดแล้วก็ enter ลงมาข้างล่างครับใส่ double quote อีกเราอัปเดตข้อมูลตัว customer name แล้วเราก็อัปเดตข้อมูลของโฟนนะครับเบอร์โทรศัพท์เท่ากับ question mark แบบนี้แล้วอาจารย์ใส่ where เพราะว่าตอนนี้อาจารย์แค่ทดลองให้ดูครับว่าอาจารย์จะอัปเดตข้อมูลใครอาจารย์ก็เลยจะอัปเดตข้อมูลของนายคนแรกในคนนี้เนี่ย customer number คือ103ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอามาใช้ในคำสั่ง where ครับ customernumber เท่ากับ103แบบนี้ครับอันนี้คือคำสั่ง SQL ที่อาจารย์จะไปอัปเดตนะก็คือจะอัปเดตตัว customer ตัวนี้นะครับด้วย username ที่อาจารย์สร้างตัวนี้นะครับแล้วก็ password ก็คือโทษทีโฟนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับก็คือของอาจารย์แล้วก็ชื่อก็เป็นของอาจารย์ที่ customer เบอร์103ถ้าเราคาดหวังว่าถ้าเราทำถูกต้องตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออาจารย์ละตัวนี้เป็นเบอร์โทรของอาจารย์ฉะนั้นพอเราได้ตัวนี้นะครับได้ statement เสร็จเราก็เอา statement เนี่ยมา buy นะครับเอามาผูกกันกับ parameter มี parameter อยู่2ตัวถูกป่ะครับแล้วทั้ง2ตัวเป็น string หมดก็เป็น ss นะครับข้อมูลตัวแรกนะครับมันจะมายังไงนะครับมันจะมายังไงทีนี้ไอ้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่เรามานะครับมันมาเป็น JSON เราจะต้องแปลง JSON เนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ของเราก่อนฉะนั้นวิธีการก็ไม่มีอะไรยากเลยครับสมมุติว่าข้อมูลมันมาเป็น JSON เราก็ประกาศตัวแปรตัวหนึ่งว่า data in แล้วกัน data ที่วิ่งเข้ามานะครับมันเป็น JSON ใช่ไหมเราก็สั่งคำสั่งว่า JSON.decode นะครับ decode ให้ decode JSON ที่มันรับเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่รับเข้ามานะครับเอามาเก็บไว้ใน data in นะครับแต่ถ้า decode เฉยๆเนี่ย data in มันจะออกมาเป็น array ธรรมดาที่มันไม่มีชื่อไม่มี value นะครับฉะนั้นอาจารย์จะต้องใส่ parameter ตัวที่2ว่าต้องการให้เป็น associative array นะครับก็จะใส่ true เข้าไปนะครับใส่ true เข้าไปก็เราจะอ้างตามชื่อด้วยไอ้เครื่องหมายก้ามปูได้นะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับอาจารย์สมมุติว่าเนี่ยคือJSONไม่ใช่อันนี้ต้องบอกว่าเป็น array that ที่ convert จาก JSON นะครับอันนี้คือ JSON สมมุติว่าตัวนี้คือ JSON ที่เรารับแล้วอันนี้ก็คือ JSON ที่เรา convert นะครับมาใส่ในตัวแปร data in จากนั้น data in เนี่ยมันก็คือ object ของเราของ J ของ PHP อาจารย์ก็จะเรียกใช้ได้ละ data inข้อมูลที่ส่งมามันมี customer name ใช่ไหมครับอาจารย์ copy มาเลยแล้วก็วางตรงนี้ปุ๊บ customer name parameter เป็น customer name parameter ตัวที่2ก็คือ data in parameter ชื่อว่า phone นะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะผูก parameter ว่าเอา customer นะครับเอา customer name มาใส่ตรงตัวนี้เอา phone มาใส่ตรงตัวนี้ที่ customer เบอร์103จากนั้นพอเราได้เราสั่ง execute สิครับจะรออะไรstatement นะครับเรียกเมธอดที่ชื่อว่า execute execute ถ้า execute สำเร็จตอนนี้ไม่ใช่คำสั่ง select นะครับอันนี้เป็นคำสั่ง update ถ้า execute สำเร็จนะครับมันจะได้ใช้ check เมธอดที่ว่า stmt คือผลลัพธ์ของเมธอดเนี้ยมันไปกระทบก็คือ affected effect roles นะครับมันแปลว่าคำสั่งเนี้ยมันไปทำอะไรกับดาต้าเบสกี่เรคคอร์ดก็คือ effect row ก็คือกี่เรคคอร์ดนะครับถ้ามันไปทำอะไรกับระบบมากกว่า0เรคคอร์ดก็คือพูดง่ายมันไปอัปเดตสักเรคคอร์ดนึงเนี่ยนะครับมันก็มากกว่า0แล้วใช่ไหม
ถ้ามันไปเกิดผลกระทบอะไรกับเรคคอร์ดมากกว่า0เรคคอร์ดนั่นคือมันเริ่มทำงานแสดงว่ามันอัปเดตข้อมูลได้นะครับอันนี้คืออัปเดตcomplete แล้วกันอัปเดตสำเร็จนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันสั่งคำสั่งไปแล้วมันไม่ไปกระทบกับเมธอดหรือโลหรือว่าเรคคอร์ดอะไรเลยเราก็จะบอกว่ามันอัปเดต fail นะครับอัปเดต fail แบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็สั่งปิด connection ก็คือ con เรียกเมธอด close นะครับแบบนี้นะครับเอาละเราลองเซฟดูนะแล้วเราลองรันไฟล์ที่ชื่อว่าอัปเดตนะครับลอง refresh นะครับไฟล์อัปเดตปึ๊บมันก็จะขึ้นว่ามันก็จะยังไม่ขึ้นอะไรเลยตอนนี้เพราะอาจารย์เดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นอะไรมันมีแค่คำว่าค่าตัวนี้มันต้องขึ้นสิเพราะถ้ามันอัปเดตปุ๊บมันอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นว่าอัปเดตหรืออัปเดต complete หรืออัปเดต fail นั่นเองทีนี้โอเคไม่เป็นไรไม่ขึ้นเดี๋ยวลองไปดูในฐานข้อมูลก่อนนะครับมันอัปเดตหรือยังอาจารย์ลองกดที่ customer ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเบอร์โทรไม่ได้เปลี่ยนแปลงแสดงว่ายังไม่ทำงานนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับตอนนี้วิดีโอเริ่มยาวแล้วนี่คือตัวอย่างการแปลง JSON แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมาปรับให้มันถูกต้องกันนะครับ